นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเช้าเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าหอพักภายในซอยเนี่ยที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะฮะคือหลังจากที่น้ำลดเนี่ยสำรวจแล้วเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างนี่นะคือตอนที่หนีก็เอาแต่ตัวเอาชีวิตเนี่ยรอดไว้ก่อนแต่ว่าทรัพย์สินข้าวของเนี่ยไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเนยณัฐนิตครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับติดตามครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมซอยหอพักด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอยู่นะคะแม้ระดับน้ำลดลงทั้งหมดแล้วแต่สร้างความเสียหายเอาไว้มหาศาลทั้งซอยนะคะทั้งแก่นักศึกษาชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงเจ้าของหอพักวันนี้เรามาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ท้ายซอยแล้วก็อยู่ติดกับลำห้วยแม่กาด้วยและเจ้าของหอพักท่านนี้เนี่ยในวันที่น้ำหลากเข้ามานะคะเขากลับพื้นที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่เขาทำนะคะเจ้าของหอพักท่านนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปีนขึ้นตรงเนี้ยเอาตัวเองเนี่ยเอาเข็มขัดเนี่ยนะคะรัดตัวเองกับเสาไว้เพื่อส่งให้เด็กๆไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดใจแล้วก็ไปฟังเสียงทางเจ้าของหอพักกันหน่อยค่ะประมาณตีสี่ฝนซิซิก็ตื่นขึ้นมาลูกๆคือเด็กหอก็ไลน์บอกพ่อน้ำท่วมมาแล้วมาถึงปุ๊บไลน์เลยเดี๋ยวนี้จะถึงหลังคาแล้วปุ๊บกันเลยมาถึงจอดรถก็ลอยคอมาถึงเสาต้นเนี้ยมัดตัวเองไว้ลอยทำมัดแล้วก็คราวนี้ก็ว่าใครอยู่ในหอมั่งให้ออกไปเด็กก็ตอบไลน์คนนั้นก็บอกว่าออกมาแล้วตอนนี้เหลือติดอยู่6ห้องก็เข็มขัดรัดดึงเข็มขัดมาแล้วก็มัดกับกางเกงแล้วก็รัดไปในสภาพที่ระดับน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้เราบอกแล้วก็พยายามจะไลน์เพราะเด็กมันร้องไห้เด็กน้องผู้หญิงนะพ่อว่าตอนไหนพ่ออยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงอยู่หัวนี่แหละแล้วลูกอยู่ในบอกว่าเอาขึ้นหลังคาเลยขึ้นบนเตียงแล้วก็ทะลุไปเลยไม่รู้ว่ายังไงต้องเอาชีวิตน้องๆให้รอดก่อนถ้าน้องหรือว่านักศึกษาสักคนโอ้ยคราวนี้เนาะบอกไม่ได้เนาะมันเหมือนลูกอะดูแลมา20ปีจนแบบเมื่อก่อนเนาะนักศึกษามันต่อยกันจนแบบเคยอยู่เมืองแหละมาจะเลิกหรือไม่เลิกมาต่อยกันจนแบบมันรักกันอะผมทำงั้นเลยนะเมื่อก่อนอะมันจนเดี๋ยวนี้หน้ามอพยาวนักศึกษาไม่มีทะเลาะไม่มีถ้าจะต่อยเพราะว่ามาใส่รวมต่อยกันแล้วคือว่าเลี้ยงแบบลูกอ่ะขอบคุณที่กำลังใจทุกส่วนทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงพูดคุยกับนางสาวสศิวิมลน้ำทรงนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นผู้ประสบภัยและอยู่ภายในหอพักในวันที่มวลน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่เปิดเผยว่าช่วงเช้ามืดตนเองตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าน้ำเอ่อท่วมพื้นที่หอพักอยู่ที่ระดับหัวเข่าแล้วทำให้ขณะนั้นตนเองตกใจมากและรีบเก็บของสำคัญติดมือไว้จากนั้นกระแสน้ำแรงจนเอ่อทะลักเข้ามาภายในห้องทุกทางทั้งทางหน้าต่างและประตูพังเสียหายทั้งหมดตนเองจึงตัดสินใจออกจากห้องพักและปีนขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ด้านหน้าห้องพักจากนั้นเกาะขอบประตูและขอบกำแพงเอาไว้จนสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงยอมรับว่าตั้งแต่ตนเองอยู่อาศัยที่จังหวัดพะเยามานั้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยิ่งกว่าในละครและภาพที่ตนเองเห็นคือข้าวของกระจัดกระจายรวมถึงรถยนต์ของตนเองก็ถูกกระแสน้ำพัดพาได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะก็หนูตื่นมาน้ำมันก็เข้ามาถึงเกือบจะถึงเข่าแล้วค่ะหนูก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยวิ่งไปหยิบของที่จำเป็นแล้วก็พยายามจะเปิดมันก็เปิดไม่ออกก็เลยทุบเรียกคนก็มีแต่เสียงเรียกเพราะว่าเปิดประตูไม่ออกกันในสักพักน้ำก็เข้ามาจากทุกทางค่ะทั้งหน้าต่างทางอะไรก็ทุกอย่างล้มหมดเลยในสักพักประตูก็พังหนูก็เลยออกมาปีนยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เกาะไว้ให้ประตูเหล็กฝั่งนี้หนีบไว้แล้วก็เลอะคนเลอะน้ำหมดเลยค่ะรถก็เสียหายหมดค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะแม้มวลน้ำจะเข้ามาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่นานก็ลดระดับลงนะคะแต่ต้องบอกว่าสร้างความเสียหายเอาไว้อย่างมหาศาลค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะน้องๆ นักศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำความสะอาดด้วยค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราคงต้องขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกๆท่านด้วยค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชชนิดเทียนน้อยรายงานก็น่าเห็นใจนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลนะครับที่จะร้องเรียนหรือต้องการที่จะให้ทางรายการช่วยนำเสนอเนี่ยนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะฮะส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ